รวม4สูตรเด็ดกำจัดเพลี้ยนอนแมลงได้ผลดีเกินคาดสูตรแรกใช้แค่วันเดียวก็เห็นผลเพียงแค่ฉีดพ่นในทั่วเน้นที่ใต้ใบด้วยดูสิคะเพลี้ยแมลงเกาะเต็มไปหมดเลยแก้ปัญหานี้ด้วยตัวนี้เลยขวดนี้ทำจากกระเทียม1หัวใหญ่และพริกป่น1ช้อนแกงนำกระเทียมไปคลุกให้ละเอียดเสร็จแล้วนำไปต้มใส่พริกป่นตามลงไป1ช้อนแกงต้มให้เดือดพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปใช้ได้เลยอัตราส่วนในการใช้คือ3ช้อนแกงต่อน้ำ1ลิตรใส่น้ำยาล้างจาน1ช้อนน้ำยาล้างจานนอกจากจะเป็นสารจับใบแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสูตรนี้ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยเขย่าให้เข้ากันแล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วถ้าเจอเพลี้ยและแมลงลงหนักให้ฉีดพ่นทุกๆ 2-3 วันฉีดพ่นแล้วใช้มือลูบๆพวกเพลี้ยแมลงออกไปด้วยอย่าลืมเน้นที่ใต้ใบด้วยนะคะจะมีพวกเพลี้ยแมลงเกาะอยู่สำหรับการฉีดพ่นเพื่อป้องกันควรฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วันกระเทียมนอกจากจะมีฤทธิ์ต้านแมลงแล้วยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อราแบคทีเรียและยังช่วยรักษาโรคพืชได้อีกด้วยพวกมะเขือและต้นพริกที่ยังไม่โดนเพลี้ยแมลงเล่นงานเราก็จะฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปะลิงก์วิธีทำที่ใต้คลิปนี้นะคะลองนำสูตรนี้ไปใช้ดูใช้แล้วจะต้องร้องว้าวใช้เวลาเพียงวัน2วันก็เห็นผลแล้วมาดูสูตรที่2กันเลยค่ะตัวนี้เป็นปุ๋ยครอบจักรวาลช่วยบำรุงต้นช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วยเร่งดอกเร่งผลนอกจากนี้ยังช่วยกำจัดเพลี้ยนอนมดและแมลงได้อีกด้วยเป็นปุ๋ยด่วนจีวัตถุดิบที่ใช้ก็คือกะปิไข่ขี้เถ้าถ่านผงซักฟอกใช้น้ำเปล่าครึ่งลิตรตอกไข่ลงไป1ฟองตามด้วยกะปิ1ช้อนนำมาคนละลายในน้ำอุ่นเพื่อให้กะปิละลายได้ง่ายขึ้นกะปิเป็นสารกระตุ้นการแบ่งเซลล์โดยเฉพาะในส่วนของลำต้นและรากพืชช่วยพืชสร้างการแตกตาข้างการแผ่กิ่งก้านสาขาคนละลายให้เข้ากันไข่มีโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B แคลเซียมและประโยชน์อื่นๆอีกมากมายช่วยเร่งการเจริญเติบโตเสริมสร้างให้พืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคใส่ผงซักฟอก1ช้อนในผงซักฟอกมีฟอสฟอรัสจะทำให้พืชผักใบเขียวงามแถมยังช่วยไล่มดแมลงที่จะมารบกวนได้อีกด้วยสุดท้ายใส่ขี้เถ้าถ่าน3ช้อนขี้เถ้าถ่านเป็นปุ๋ยชั้นดีมีความเป็นด่างมีแคลเซียมโพแทสเซียมช่วยเร่งการติดดอกออกผลช่วยป้องกันกำจัดเพลี้ยหนอนมดแมลงได้เป็นอย่างดีเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็กรองเอาเศษออกก่อนอัตราส่วนในการใช้1ช้อนต่อน้ำ1ลิตรบัวรดจูน้ำ4ลิตรก็ใช้4ช้อนนำไปราดรดได้เลยควรใช้ให้หมดในครั้งเดียวหากเก็บไว้นานอาจเกิดการเน่าเสียได้อยากให้พืชโตเร็วติดดอกออกผลดีปราศจากเพลี้ยหนอนแมลงมารบกวนต้องลองสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรครอบจักรวาลเป็นปุ๋ยเร่งด่วนที่ช่วยบำรุงป้องกันและกำจัดได้ในคราวเดียวกันมาต่อกันที่สูตร3สูตรเร่งด่วนรอไม่ได้ต้องรีบจัดการก่อนฉีดมดเยอะมากฉีดวันเดียวหายเลยสิ่งที่ใช้ก็จะมีกระเทียม 1-2 หัวและนมจืด1กล่องก่อนอื่นโขลกกระเทียมให้ละเอียดจนมีน้ำซึมออกมาจากนั้นเติมน้ำอุ่นลงไป1ช้อนคนให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ใส่น้ำจืดตามลงไป1กล่องคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเทใส่กระบอกฉีดก่อนใช้ต้องกรองเอาเศษออกก่อนเพื่อป้องกันการอุดตันของกระบอกฉีดนำไปฉีดพ่นต้นพริกของเราได้เลยพริกชุดนี้กำลังแตกยอดอ่อนหลังจากฝนตกเพลี้ยก็เริ่มลงแถมมีมดแมลงมารบกวนเยอะมากสูตรนี้เหมาะกับการกำจัดเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนมากๆพอได้กลิ่นพวกเพลี้ยมดแมลงก็จะเมาและวิงเวียนพอฉีดเสร็จปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15นาที
จึงทำการฉีดรดน้ำตามปกติสูตรนี้เหมาะมากเพราะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายมีแค่นมและกระเทียมนมเป็นสารจับใบและยังช่วยบำรุงต้นให้แข็งแรงอีกด้วยส่วนกระเทียมก็มีกลิ่นฉุนแถมมีฤทธิ์แสบร้อนเพลี้ยมดแมลงจะไม่อยากเข้าใกล้ควรฉีดพ่นทุกๆ 3-4 วันสังเกตดูพอฉีดพ่นพวกมดแมลงก็หายเกลี้ยงเลยมาต่อกันที่สูตรที่4เป็นสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยเป็นสารต้านศัตรูพืชได้ผลดีทันใจทันเหตุการณ์ขนาดต้นโหระพายังโดนเล่นงานใต้ใบพริกก็มีเพลี้ยเกาะอยู่สิ่งที่ใช้ก็จะมีน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าน้ำยาล้างจานและยาเส้นก่อนอื่นใส่ยาเส้น1ห่อน้ำเปล่า1ลิตรตามด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนในน้ำส้มสายชูมีกรดอะซิตริกจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับพืชผักสุดท้ายใส่น้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้1คืนพอครบ1คืนเราก็จะได้น้ำหมักกำจัดเพลี้ยและแมลงแล้วนำไปใช้ได้เลยฉีดพ่นให้ทั่วทุกๆ 5-7 วันยาเส้นมีกลิ่นฉุนและมีรสขมช่วยในการกำจัดแมลงใบไหนเสียหายมากก็เด็ดทิ้งไปเลยน้ำยาล้างจานนอกจากจะเป็นสารจับใบแล้วยังช่วยไล่มดแมลงได้อีกด้วยส่วนพวกต้นที่ยังไม่เป็นอะไรเราก็สามารถฉีดพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันเพลี้ยแมลงไว้ได้เลยควรฉีดพ่นในช่วงเย็นเพราะเป็นช่วงที่แมลงออกหากินยิ่งช่วงที่พริกกำลังติดดอกออกผลแบบนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่อ้อยและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ